วัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนได้จ้ามื้อนี้ก็ข่อยอยู่ยอร์กโทรตันอยู่อังกฤษได้จ้าสิพาไปเบิ่งสวนดอกไม้หน้าบ้านข้าเจ้าแล้วก็บ้านสวยๆจ้าไปกันเลยจ้าThese are quite new houses, not so old, 30, yes. 40 years. ช่วงนี้หน้าร้อนก็ต้นไม้ก็จะเขียวแล้วก็สวยออกดอกเต็มไปหมดเลยคนเขาก็จะเอาเสื้อผ้ามาตากหน้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ละบ้านเขาก็จะจัดสวนสไตล์ต่างกันออกไปนะบ้านหลังนี้ถ้าเกิดใบไม้ที่เกาะอยู่ตรงกำแพงเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีแดงจะดูสวยไปอีกแบบนึงนะราสเบอรี่กำลังออกเลยแล้วก็เป็นถั่วอะไรมือดอกสีแดงอ่ะถั่วดอกสีแดงอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ถั่วอะไรไม่รู้อ่ะเห็นไหมถั่วอะไรไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่าดอกสีชมพูครั้งแรกเลยเด้อที่มาเก็บแบล็คเบอร์รี่อ่ะดูสิเต็มไปหมดเลยอ่ะแฟนพามาเดินตรงแบบฟุตเขาเรียกว่าฟุตพาร์ทอ่ะแบบว่าที่ให้คนมาเดินเล่นน่ะดูสิเต็มไปหมดเลยอ่ะเก็บแป๊บเดียวเป็นกำเลยไหมเนี่ยแต่ว่ารสชาติจะค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงแต่อร่อยชอบเต็มเลยดูสิแบล็คเบอรี่จะอยู่ตรงข้างถนนแถวบ้านนี่แหละในหมู่บ้านน่ะเก็บสูงๆหน่อยเด้อกลัวฉี่หมาแถวนี้เด้อบางทีเขาพาหมามาเดินน่ะไม่อยากกินฉี่หมาด้วยค่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยยังไม่สุกก็เต็มเลยเนี่ยโอ้ยเลิศมากเลยดูสิ and this is like a maple tree so we don't eat but don't eat อ๋อตัวนี้กินไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยกินไม่ได้นะนี่ดูสวนบ้านเขาก็สวยบ้านหลังนี้ปลูกดอกไม้สวยตลอดไปเดินกลับบ้านเด้อไปที่นี่เด้อใกล้สิฮอดบ้านแล้วเด้อค่ะเบิ่งพระเอกย่างบ่เหลียวหลังเลยพุ่นน่ะเบิ่งแน่
บ้านหลังที่อยู่อันใกล้ๆอันก็สิเป็นเพื่อนบ้านแล้วเวลาอันแฟนไปเที่ยวต่างประเทศยังเมื่อก่อนน่ะไปไทยบ่อยนะแล้วก็สิฝากให้เขาเบิ่งบ้านให้อีหยังให้นั่นแหละก็ทุกรอบไปก็ฝากเขาเบิ่งบ้านให้เขาไปเบิ่งให้เบิ่งน้ำเบิ่งไฟนี่ก็มาฮอดบ้านเจ้าของแล้วที่นี่จ้ากับซันนี่แหละจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าสวัสดีจ้า